ว่างๆนะคะท่านสมาชิกคะเมื่อท่านสมาชิกเข้าห้องประชุมแล้วกรุณาเสียบบัตรแสดงตนเข้าที่ช่องเสียบบัตรและกดที่ช่องแสดงตนด้วยค่ะขณะนี้มีผู้แสดงตนทั้งสิ้นในห้องประชุม114ท่านนะคะ116ท่านค่ะค่ะท่านสมาชิกคะสมาชิกทั้งหมด146ท่านวันนี้มาประชุม144ท่านนะคะจำนวนผู้เข้าประชุมขณะนี้119ท่านค่ะครบองค์ประชุมค่ะดำเนินการต่อนะคะต่อไปเชิญเลขาธิการวุฒิสภาค่ะรายชื่อสมาชิกตามลำดับอักษรค่ะครั้งละ5รายชื่อค่ะเชิญค่ะนายกฤตอาทิตย์แก้วพลตรีกรชัยสุวรรณบูรณ์รองศาสตราจารย์กอบกุลพันเจริญวรกุลนางกิรณาสุมาวงศ์นายเกชาศักดิ์สมบูรณ์นางสาวเกษณีแขวัฒนะพลเอกเกษมศักดิ์ปลูกสวัสดิ์พลตำรวจเอกโกวิทย์ภักดีภูมิพลตำรวจตรีขจรไสยวัฒน์นายขวัญชัยพนมขวัญนายคำนูนสิทธิสมานพลตำรวจเอกจงรักจุฑานนท์นายจตุรงค์ธีรกนกนายเจริญนายจรัญจริงยิ่งเรืองรุ่งนายจักรธรรมธรรมศักดิ์นายจารุพงศ์จีนาพันธ์พันตำรวจโทจิตศรีโยหะมุกดาธนพงศ์นายจิติพจน์วิริยโรจน์นางจิตนายิ่งทวีลาภานายเจตศิรธารานนท์ค่ะขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ช่วยหันกล้องไปที่อื่นด้วยนะคะในห้องประชุมอะค่ะอย่าส่องเข้าไปที่คูหานะคะนายเจริญภักดีวานิชพลอากาศตรีเฉลิมชัยเครืองามนายชรินทร์หานสืบสายพลอากาศเอกชาลีจันเรืองนายชูชัยเลิศพงศ์อดิศรThank you.
ลเอกชูชาติสุขสงวนนายดิเรกถึงฝั่งนายเดชอุดมไกรฤทธิ์ศาสตราจารย์เกียรติคุณตรึงใจบุรณะสมภพนายตวงอันธชัยนายตวนอับดุลเลาะดาโอมาริยอนายถนอมส่งเสริมนายถาวรลีนุตพงศ์นายทวีศักดิ์คิดบรรจงรองศาสตราจารย์ทัศนาบุญทองนายทวัตบวรวณิชยกูลนายทวัตชัยบุญมานางธัญรัตน์อัจฉริยฉายนายทันอสุวรรณนายธานีอ่อนละเอียดพลเอกธีรเดชมีเพียรนายธีระสุวรรณกุลรองศาสตราจารย์นรีวันจินตกานนท์นางนฤมลสิริวัฒน์นายนิคมไวรัชพาณิชย์นางดินวรรณเพชรบูรณินนายบัญชาพงอายุกูลนายบวรศักดิ์คณาเสนนายบุญชัยโชควัฒนานายบุญส่งโควาวิสารัตน์นายปรเทพสุจริตกุลนายประดิษฐ์ตันวัฒนพงศ์นายประวัติทองสมบูรณ์นายประวิทย์จันทราประภาวัตรนายประสงค์ตันมณีวัฒนานายประสงค์นุรักษ์นายประสงค์ศักดิ์บุญเดชนายประสิทธิ์โพธสุทนนายประเสริฐประคุณศึกษาพันธ์
รองศาสตราจารย์ประเสริฐชิตพงศ์หม่อมหลวงปรียพันธ์ศรีทวัฒน์นายปัญญาเบญจสิริวรรณนายปรียพันธ์นิมมานเหมบินพลโทพงเอกอภิรักษ์โยธินนางพรทิพย์โลวีระจันรัตนปรีดานายพรพศกังวานรองศาสตราจารย์พรพันธ์บุญยรัตพันธ์พันตำรวจเอกพายัพทองชื่นนางพิกุลแก้วไกรเลิกพลตำรวจโทพิชัยสุนทรสัจบูรณ์พลตำรวจเอกพิชิตควรเดชคุปนายพิเชษสุนทรพิพิธนางพิไลพันธ์สมบัติสิรินายพิสิทธิ์เกตผาสุขนายพีระมานทัศน์นางเพ็ญพักษ์สีทองนายไพบูลย์ซัมสิริพงษ์นางภรดีจงสุขธนามณีนายพิญโยสายนุ้ยนายมงคลศรีคำแหงนายมนเทียนบุญตันนายมหันนบเดชวิทักษ์นายมานพน้อยวานิชพลตำรวจโทมาโนดไกรวงศ์นายมูหามรสดีบต.พลตำรวจโทยุทธนาไทยภักดีนายยุทธนายุพฤทธิ์นางยุวดีนิ่มสมบุญนางสาวรสนาโตสิตระกูลนายรักพงษ์ณอุบลพลเอกรัชกฤตกาญจนวัฒน์พลเอกเลิศฤทธิ์เวสสวรรค์พลตำรวจเอกวงกตมณีรินทร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์บารูนายวรวิทย์วงสุวรรณนายวัชระตันตรานนท์นายวันชัยสอนสิรินายวิชัย
ไพรสงบนายวิชาญสิริชัยเอกวัฒน์รองศาสตราจารย์วิชุดารัตนเพียรนายวิเชียนคันช่องนายวิทยาอินารานายวิทวัฒน์บุญยสถิตนายวิบูลย์คูหิรันศาสตราจารย์วิรัตพาณิชพงศ์พลอากาศเอกวีรศักดิ์คงวีรวิทย์คงศักดิ์รองศาสตราจารย์หม่อมราชวงศ์วุฒิเลิศเทวกุลนางสาวศรีสกุลมั่นศิลป์พลเรือเอกสิทธวัฒน์วงสุวรรณนายสุภวัฒน์เทียนถาวรพันตำรวจเอกสนธยาแสงเผาศาสตราจารย์สมจาตุศรีพิทักษ์พลเอกสมเจตบุญถนอมนายสมชาติพันพัฒน์นายสมชายแสวงการนายสมบูรณ์งามลักษณ์นางสมพรจูมั่นนายสมพลพันมณีพลตำรวจโทสมยศดีมากนายสมศักดิ์บุญเปลื้องนายสวัสดิ์นายสมัครชาวพานนันนายสายกังกะเวคินนายสิงห์ชัยทุ่งทองนายสิทธิศักดิ์ยนต์ตระกูลนายสิริวัฒน์ไกรศิลป์นายสุโขวุฒิโชตนายสุธรรมพันธุศักดิ์นางสาวสุนันท์สิงห์สมบุญนายสุพจน์เลียดประถมนางสาวสุมนสุตตะวิริยวัฒน์นายสุเมธศรีพงษ์นายสุรจิตชิระเวศน์
นายสุรชัยชัยตระกูลทองนายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยนายสุรเดชจิรัตติเจริญนายสุรพงษ์ตันธนศรีกุลพลเรือเอกสุรศักดิ์ศรีอรุณนายสุริยาปัญจรนายสุเวทนายสุวิทย์เมฆเสรีกุลนางสุอัมภาโคชไกรนายโสพลศรีมาเร็กพลตำรวจตรีองอาสุวรรณสิงห์นายอโนไทยฤทธิปัญญาวงศ์นายอนันต์อริยชัยพาณิชย์นายอนุรักษ์นิยมเวชและนายอนุสาสุวรรณมงคลท่านสมาชิกคะมีท่านใดที่ยังไม่ออกเสียงลงคะแนนไหมคะค่ะท่านสมาชิกคะขณะนี้มีผู้มารับบัตรลงคะแนนทั้งสิ้น144ท่านนะคะมีจำนวนสมาชิกที่ลงชื่อประชุม144ท่านเช่นกันค่ะปิดการลงคะแนนเสียงนะคะค่ะเชิญคณะกรรมการตรวจนับคะแนนค่ะต่อไปเป็นการตรวจนับคะแนนนะคะท่านสมาชิกคะในขณะที่คณะกรรมการดำเนินการตรวจนับคะแนนนะคะนั้นขออนุญาตพักการประชุม20นาทีนะคะแล้วก็ขอเชิญคณะกรรมการตรวจนับคะแนนดำเนินการต่อไปค่ะ
นับคะแนนท่านแรกนะฮะสุรชัยโชว์ฮะโชว์เห็นแล้วเห็นโชว์โอเคดิเรกแกะไปเลยฮะสุรเดชกริตสุรเดชดิเรกสมัครสุรชัยสุรชัยดิเรกดิเรกสุรชัยสุรชัยบุญชัยบุญชัยสุรชัยสุรชัยสุรเดชสุรเดชสมัครสุรชัยสุรชัยดิเรก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 สมัครสมัครสุรชัยสุรชัยสมัครสมัครบุญชัยบุญชัยบุญชัยสุรเดชสุรเดชสมัครสมัครดิเรกดิเรกสมัครสมัครปริยพันธ์ปริยพันธ์สุรเดชสุรเดชบุญชัยสุรเดช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 สมัครสมัครสุรชัย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 สมัครสมัครกริตงดออกเสียงงดออกเสียงสุรเดช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 บุญชัย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 ดิเรกดิเรกดิเรกสมัครสมัครสุรเดช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 ดิเรก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 กริตกริตสุรเดชสุรเดชสุรชัยบุญชัยบุญชัยสุรชัยสุรชัยดิเรก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 สุรชัยสุรชัยสุรเดชสุรเดชสุรชัยสุรชัยสมัครดิเรกดิเรกสุรชัยสุรชัยสุรเดช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 กริตกริตสุรชัยสุรชัยกริตกริตดิเรกดิเรกสุรเดชสุรเดช
สุรเดชสุรเดชดิเรกสุรเดชบุญชัยบุญชัยสุรเดชดิเรกสุรเดชสุรชัยสมัครสุรชัยสุรชัยสมัครสุรเดชสุรเดชสุรเดชบุญชัยกริตกริตสุรเดชสุรเดชสุรชัยสุรเดชสุรชัยกริตดิเรกกริตสุรชัย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 กริตบุญชัยสุร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 เดชปรียพันธ์บุญชัยสมัครสุรชัยสมัครสุรชัยสุรชัยสุรชัยสุรเดชกริตดิเรกบุญชัยสมัครกริตสุรชัยสมัครกริตบุญชัยปรียพันธ์ดิเรกกริตสุรชัยสุรชัยสมัครสุรชัยกริตบุญชัยปรียพันธ์สุรเดชสุรเดชงดออกเสียงดิเรกสุรชัยสุรเดชสุรเดชบุญชัยและสุดท้ายครับสมัครสมัคร
ต้องรวมยอดผ่านทั้งประกาศบัตรเสีย2เท่ารวมด้วยครับรวมด้วยครับน้องๆช่วยรวมด้วยน้องช่วยรวมด้วยครับผลการนับคะแนนนะฮะขออนุญาตเรียนให้ทราบดังต่อไปนี้นะครับหมายเลข1นะฮะนายดิเรกถึงฝั่ง20คะแนนหมายเลขที่2นายสุรเดชจิรัตทิติเจริญ33คะแนนหมายเลข3นายสมัครชวภานันท์18ครับหมายเลข4หม่อมหลวงปรียพันธ์ศรีธวัฒน์4คะแนนหมายเลข5นายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัย35คะแนนหมายเลข6นายบุญชัยโชควัฒนา16คะแนนและหมายเลข7นะฮะนายกฤตอาทิตย์แก้ว16คะแนนไม่ลงคะแนนนะมางดออกเสียง2ท่านครับฉะนั้นหมายเลข1ที่ได้คะแนนมากที่สุดคือหมายเลข5ครับคุณสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัย35คะแนนครับและผู้ที่ได้รับเลือกมาเป็นที่2นะครับนายสุรเดชจิรติเจริญครับ33คะแนน
านสมาชิกคะผลการออกเสียงลงคะแนนเลือกรองประธานวุฒิสภาคนที่1แทนตำแหน่งที่ว่างมีตามลำดับดังนี้ค่ะท่านดิเรกถึงฝั่งได้20คะแนนท่านสุรเดชจิรัตทิติเจริญได้33คะแนนท่านสมัครชวพนันได้18คะแนนหม่อมหลวงปรียพันธ์ศรีธวัฒน์ได้4คะแนนท่านสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยได้35คะแนนท่านบุญชัยโชควัฒนาได้16คะแนนท่านกฤตอาทิตย์แก้วได้16คะแนนค่ะผลการลงคะแนนปรากฏว่าผู้ได้คะแนนสูงสุดมีคะแนนไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกที่มาประชุมจำนวนสมาชิกที่มาประชุม144ท่านนะคะกึ่งหนึ่งคือ72ท่านค่ะจึงถือว่าไม่มีผู้ได้รับเลือกเป็นรองประธานคนที่1แทนตำแหน่งที่ว่างค่ะซึ่งตามข้อบังคับข้อ6วรรค6กำหนดให้ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดลำดับแรก1คนกรณีที่ผู้สมัครมากกว่า2คนนะคะและผู้ได้คะแนนสูงสุดลำดับที่2 1คนให้นำชื่อผู้ได้คะแนนสูงสุดทั้ง2ลำดับดังกล่าวมาให้สมาชิกลงคะแนนผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดลำดับแรกคือนายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยได้35คะแนนค่ะลำดับ2คือนายสุรเดชจิรัตทิติเจริญได้33คะแนนจึงขอให้ท่านสมาชิกออกเสียงลงคะแนนเลือกเฉพาะบุคคลทั้ง2นี้อีกครั้งหนึ่งโดยขอใช้วิธีการออกเสียงลงคะแนนเหมือนครั้งที่ผ่านมาค่ะเพื่อความสะดวกรวดเร็วขออนุญาตให้คณะกรรมการชุดเก่าดำเนินการในการนับคะแนนนะคะขอคณะกรรมการชุดเดิมนะคะดำเนินการต่อนะคะขอเชิญเลขาธิการวุฒิสภาขานรายชื่อค่ะก่อนขานรายชื่อนะคะขอเชิญท่านสมาชิกที่อยู่นอกห้องประชุมเข้าห้องประชุมเพื่อลงคะแนนเลือกรองประธานวุฒิสภาคนที่1ค่ะคนที่1แทนตำแหน่งที่ว่างค่ะจะได้ชี้ช่วยตามคณะกรรมการที่ประชุมอยู่ที่ห้องงบประมาณด้วยนะคะสมาชิกคะขออนุญาตตรวจสอบองค์ประชุมด้วยนะคะเนื่องจากเมื่อที่ผ่านมาเราได้พักองค์ประชุมไปค่ะเชิญท่านสมาชิกที่เข้าห้องประชุมแล้วเสียบบัตรเข้าที่ช่องแสดงตนและกดที่ปุ่มแสดงตนค่ะท่านสมาชิกที่เข้าห้องประชุมแล้วกรุณาเสียบบัตรแสดงตนเข้าที่ช่องแสดงตนค่ะสมาชิกที่อยู่ในห้องประชุมขณะนี้105ท่านค่ะครบองค์ประชุมค่ะแสดงผลด้วยค่ะค่ะ
จำนวนผู้เข้าประชุมขณะนี้106ท่านนะคะครบองค์ประชุมนะคะเชิญเลขาธิการวุฒิสภาค่ะรายชื่อค่ะนายกฤตอาทิตย์แก้วพลตรีกลชัยสุวรรณบูรณ์รองศาสตราจารย์กอบกุลพันเจริญวรกุลนางกีรณาสุมาวงศ์นายเกชาศักดิ์สมบูรณ์นางสาวเกษินีแขวัฒนะพลเอกเกษมศักดิ์ปลูกสวัสดิ์พลตำรวจเอกโกวิทภักดีภูมิพลตำรวจตรีขจรสายวัฒน์นายขวัญชัยพนมขวัญนายคำนูนสิทธิสมานพลตำรวจเอกจงรักจุธานนท์นายจตุรงค์ธีระกนกนายจรัญจึงยิ่งเรืองรุ่งนายจักรธรรมธรรมศักดิ์นายจารุพงศ์จีนาพันธ์พันตำรวจโทจิตศรีโยหะมุกดาธนพงศ์นายจิตติพจน์วิริยโรจน์นางจิตธนายิ่งทวีลาภานายเจตศิระธารนนท์นายเจริญภักดีวานิชพลอากาศตรีเฉลิมชัยเครืองามนายชรินทร์หานสืบสายพลอากาศเอกชาลีจันเรืองนายชูชัยเลิศพงษ์อดิศรพลเอกชูชาติสุขสงวนนายดิเรกถึงฝั่งนายเดชอุดมไกรฤทธิ์ศาสดาจารย์เกียรติคุณตรึงใจบูรณะสมภพนายตวงอันทชัยนายต่วนอับดุลละดาโอมาริยอนายถนอมส่งเสริมนายถาวรลีนุตพงศ์นายทวีศักดิ์คิดบรรจงรองศาสตราจารย์ทัศนาบุญทองThank you.
วัฒน์บวรวณิชยังกูลนายธวัชชัยบุญมานางธัญรัตน์อัจฉริยฉายนายธันอสุวรรณนายธานีอ่อนละเอียดพลเอกธีรเดชมีเพียรนายธีระสุวรรณกุลรองศาสดาจารย์นรีวันจินตกานนท์นางนฤมลสิริวัฒน์นายนิคมไวยรัชพาณิชย นางนิลวรรณเพชรบุรนินนายบัญชาพงอายุกูลนายบวรศักดิ์คณาเสนนายบุญชัยโชควัฒนานายบุญส่งโควาวิสารัตน์ปรเทพสุจริตกุลนายประดิษฐ์ตันวัฒนพงศ์นายประวัติทองสมบูรณ์นายประวิทย์จันทาประภาวัตรนายประสงค์ตันมณีวัฒนานายประสงค์นุรักษ์นายประสงค์ศักดิ์บุญเดชนายประสิทธิ์โพธสุทนนายประเสริฐประคุณศึกษาพันธ์รองศาสดาจารย์ประเสริฐชิตพงศ์หม่อมหลวงปรียพันธ์ศรีธวัฒน์นายปัญญาเบญจสิริวรรณนายปิยพันธ์นิมมานเหมินพลโทพงเอกอภิรักษ์โยธินนางพรทิพย์โลวีระจันรัตนปรีดานายพรพศกังวานรองศาสดาจารย์พรพันธ์บุญรัตพันธ์พันตำรวจเอกพายัพทองชื่นนางพิกุลแก้วไกรเริ่มThank you.
ลตำรวจโทพิชัยสุนทรสัจบูรณ์พลตำรวจเอกพิชิตควรเตชคุปนายพิเชษสุนทรพิพิธนางพิไลพันธ์สมบัติสิรินายพิสิทธิ์เกตผาสุกนายพีระมานทัศน์นางเฮมพักสีทองนายไพบูลย์ซัมสิริพงศ์นางภารดีจงสุทนามณีนายพินโยสายนุ้ยมงคลสีคำแหงนายมนเทียนบุญตันนายมหันนบเดชวิทักษ์นายมานพน้อยวานิชพลตำรวจโทมาโนดไกรวงศ์นายมูหามะลอสตีบอตอพลตำรวจโทยุทธนาไทยพักดีนายยุทธนายุพฤทธิ์นางยุวดีนิ่มสมบุญนางสาวรสนาโตสิตระกูลนายรักพงษ์ณอุบลพลเอกรัชกิจกาญจนวัฒน์พลเอกเลิศฤทธิ์เวชสวรรค์พลตำรวจเอกวงกตมณีรินทร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์บารูนายวรวิทย์วงสุวรรณนายวัชระตันตรานนท์นายวันชัยสอนสิรินายวิชัยไพรสงบนายวิชาญสิริชัยเอกวัฒน์รองศาสตราจารย์วิชุดารัตนเพียรนายวิเชียรคันช่องนายวิทยาอินาลานายวิทวัฒน์บุญยสถิตนายวิบูลย์คูหิรันThank you.
าสตราจารย์วิรัตพานิชพงศ์พลอากาศเอกวีรวิทย์คงศักดิ์รองศาสตราจารย์หม่อมหลวงวุฒิเลิศเทวกุลนางสาวศรีสกุลมั่นศิลป์พลเรือเอกสิทธวัฒน์วงสุวรรณนายสุภวัฒน์เทียนถาวรพันตำรวจเอกสนธยาแสงเผาศาสตราจารย์สมจาตุศรีพิทักษ์พลเอกสมเจตบุญถนอมนายสมชาติพันธพัฒน์นายสมชายแสวงการนายสมบูรณ์งามลักษณ์นางสมพรจูมั่นนายสมพลพันมณีพลตำรวจโทสมยศดีมากนายสมศักดิ์บุญเปลื้องนายสมัครชวพานันนายสายกังกะเวคินนายสิงห์ชัยทุ่งทองนายสิทธิศักดิ์ยนต์ตระกูลนายสิริวัฒน์ไกรศิลป์นายสุโขวุฒิโชตนายสุธรรมพันธุศักดิ์นางสาวสุนันท์สิงห์สมบูรณ์นายสุพจน์เรียบประถมนางสาวสุมนสุตตะวิริยวัฒน์นายสุเมธศรีพงศ์นายสุรจิตชิระเวชนายสุรชัยชัยตระกูลทองนายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยนายสุรเดชจิรัตทิติเจริญนายสุรพงษ์ตันธนศรีกุลพลเรือเอกสุรศักดิ์ศรีอรุณนายสุริยาปัญจอนายสุวิทย์เมฆเสรีกุลนางสุอัมภาโคชไกรนายโสพลศรีมาเหล็กพลตำรวจตรีองอาจสุวรรณสิงห์
นายอโนไทยฤทธิปัญญาวงศ์นายอนันต์อริยชัยพาณิชย์นายอนุรักษ์นิยมเวชและนายอนุสาสุวรรณมงคลท่านสมาชิกคะมีท่านสมาชิกท่านใดที่ยังไม่ได้ลงคะแนนและประสงค์จะลงคะแนนไหมคะมีท่านสมาชิกท่านใดประสงค์จะลงคะแนนไหมคะปิดการลงคะแนนนะคะเชิญคณะกรรมการตรวจนับคะแนนทำหน้าที่ค่ะค่ะมีสมาชิกมารับบัตรลงคะแนนทั้งสิ้น143ท่านค่ะต่อไปเป็นการตรวจนับคะแนนนะคะเชิญคณะกรรมการดำเนินการค่ะค่ะท่านสมาชิกคะระหว่างที่คณะกรรมการดำเนินการตรวจนับคะแนนนั้นขออนุญาตพักการประชุม20นาทีนะคะในระหว่างนี้ให้คณะกรรมการตรวจนับคะแนนดำเนินการต่อไปค่ะพักประชุม20นาทีค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะ
ครับเป็นการนับคะแนนรอบที่2นะครับจะเริ่มคนที่1นะฮะบังไหมครับบังไหมฮะไม่บังนะครับไม่บังแต่ห้ามส่องไฟคนนี้กล้องให้กล้องเริ่มคนที่1ครับสุรเดชสุรเดชสุรเดชสุรชัยสุรชัยสุรเดชสุรเดชสุรชัยสุรชัยสุรเดช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 สุรชัยสุรชัยสุรเดช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 สุรชัย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 สุรเดช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 สุรชัยสุรชัยสุรเดช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 สุรชัย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 สุรเดชสุรเดชสุรชัย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 สุรเดชสุรชัยสุรชัยสุรเดชสุรเดชสุรชัย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 สุรเดชสุรเดชสุรชัย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 สุรเดช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 สุรชัยสุรเดชสุรชัยสุรชัยสุรชัยสุรเดชสุรชัยสุรชัยสุรชัยสุรเดชสุรชัยสุรชัยสุรเดชสุรเดชสุรชัย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 สุรเดชสุรเดชสุรชัยสุรชัยสุรเดชสุรเดชสุรชัยสุรชัยสุรชัยสุรเดชสุรเดชสุรเดชสุรชัยสุรชัยสุรเดช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 สุรชัย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 สุรเดช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 สุรชัย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 สุรเดชสุรเดชสุรชัยสุรชัยสุรเดชสุรเดชสุรชัย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 
สุรชัยสุรเดชสุรเดชสุรชัยสุรชัยสุรชัยสุรเดชสุรเดชสุรเดชสุรชัยสุรชัยสุรเดชสุรเดชสุรชัยสุรชัยสุรเดชสุรเดชสุรชัยสุรเดชสุรเดชสุรชัยสุรเดชสุรชัยสุรเดชสุรชัยสุรเดชสุรเดชสุรชัยสุรชัยสุรชัยสุรเดชสุรชัยสุรชัยสุรเดช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 สุรชัยสุรชัยสุรเดชงดออกเสียงสุรชัยสุรชัยสุรเดชสุรชัยสุรเดชสุรชัยสุรชัยสุรเดชสุรเดชสุรชัยและสุรเดชสุดท้ายครับ
ชิกคะผลการออกเสียงลงคะแนนเลือกรองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่งแทนตำแหน่งที่ว่างมีดังนี้ค่ะลำดับที่หนึ่งท่านสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยได้73คะแนนลำดับที่สองท่านสุรเดชจิรัติติเจริญได้69คะแนนผลการลงคะแนนปรากฏว่าท่านสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยเป็นผู้ได้คะแนนสูงสุดจึงถือว่าท่านสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นรองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่งแทนตำแหน่งที่ว่างนะคะบัตรรับบัตรลงคะแนน143บัตรบัตรที่ลงคะแนน142บัตรนะคะแล้วก็งดลงคะแนน1บัตรนะคะขอแสดงความยินดีกับท่านสุรชัยด้วยนะคะเป็นอันจบการพิจารณาเรื่องด่วนที่1ค่ะสำหรับบัตรออกเสียงลงคะแนนลับเดี๋ยวจะให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการทำลายตามระเบียบต่อไปค่ะค่ะท่านสมาชิกคะขณะนี้คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านหนองอีโถนจังหวัดฉะเชิงเทราจำนวน17คนมาเยี่ยมชมการประชุมวุฒิสภาค่ะซึ่งวันนี้เป็นวาระเรื่องด่วนนะคะเลือกรองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่งแทนตำแหน่งที่ว่างค่ะค่ะเชิญท่านสุรชัยค่ะเรียนท่านประธานผมขออนุญาตรบกวนเวลาที่ประชุมเล็กน้อยท่านประธานเพื่อที่จะขอถือโอกาสนี้กล่าวขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านนะครับเรียนพี่และเพื่อนสมาชิกที่รักทุกท่านบัดนี้การลงคะแนนเพื่อเลือกรองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่งก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วและผมได้รับความไว้วางใจจากพี่และเพื่อนทุกท่านในการที่จะให้เป็นผู้ทำหน้าที่ในตำแหน่งรองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่งแทนท่านนิคมซึ่งท่านได้รับเลือกขึ้นเป็นประธานวุฒิสภาท่านต่อไป นอกจากคำขอบคุณที่จะกับผมจะขออนุญาตกล่าวขอบคุณพี่และเพื่อนทุกท่านแล้วผมขอกราบเรียนยืนยันอีกครั้งหนึ่งครับว่าจะทำหน้าที่ในตำแหน่งรองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่งอย่างดีที่สุดโดยยึดถือความถูกต้องความเป็นธรรมประโยชน์สุขของประเทศชาติและประชาชนเป็นที่ตั้งครับแล้วก็กราบเรียนครับว่าแม้ก็ผมจะไปทำหน้าที่เป็นรองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่งผมก็คือนายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยคนเดิมเหมือนเดิมทุกประการครับเพราะฉะนั้นมีอะไรให้ผมรับใช้ไม่ต้องเกรงใจนะครับยินดีรับใช้พี่และเพื่อนทุกท่านครับขอพระคุณครับเชิญท่านสุรเดชค่ะครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติกับผมนายสุรเดชจิรัตทิติเจริญสมาชิกวุฒิสภาจากจังหวัดปราจีนบุรีในฐานะผู้ได้แข่งขันรองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่งแต่ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณคะแนนเสียงทุกคะแนนเสียงที่ได้ผมสามารถเข้าได้คัดเลือกในรอบแรกแล้วก็ในรอบ2ได้ถึง69คะแนนต้องขอบคุณคะแนนเสียงทุกท่านและผมเองนะครับก็ขอยืนยันนะครับถึงแม้ว่าไม่ได้รับการเลือกตั้งรองประธานวุฒิสภาคนที่1ในครั้งนี้ผมก็ยืนยันที่จะทํางานร่วมกับท่านว่าที่รองประธานวุฒิสภาคนที่1คือท่านสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยขออนุญาตที่เอ่ยนามซึ่งผมเคารพนับถือท่านเป็นอย่างดีแล้วก็ผมขอประนามตัวว่าช่วงเวลาที่เหลืออีกปีเศษนะครับจะทำงานในหน้าที่ที่มีอยู่ให้ดีนะครับสมความตั้งใจต่อไปถึงแม้ว่าจะไม่รับโอกาสได้ทำงานในท่าในตำแหน่งรองประธานวุฒิสภาคนหนึ่งครับขอขอบคุณทุกเสียงคะแนนเสียงครับค่ะขอบคุณค่ะค่ะต่อไปเป็นเรื่องเดือนที่2ค่ะร่างพระราชบัญญัติกำหนด
ภาระในอสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชนโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคลในท้องที่เขตห้วยขวางเขตรัตนาเขตสาทรกรุงเทพมหานครพ.ศ.ซึ่งคณะกรรมการการคมนาคมพิจารณาเสร็จแล้วนะคะตามที่ที่ประชุมวุฒิสภาได้ลงมติในวาระที่1รับร่างพระราชบัญญัติกำหนดภาระในอสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชนโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคลในท้องที่เขตห้วยขวางเขตรัตนาและเขตสาทรกรุงเทพมหานครพ.ศ.ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วไว้พิจารณาและมีมติส่งให้คณะกรรมการการคมนาคมเป็นผู้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้นั้นบัดนี้คณะกรรมการได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เสร็จแล้วและได้นำเสนอรายงานต่อประธานวุฒิสภาตามข้อบังคับข้อ143รายละเอียดปรากฏตามเอกสารรายงานที่จัดไว้ให้ท่านสมาชิกแล้วนะคะท่านสมาชิกคะร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จะครบกำหนดการพิจารณาในวันที่31สิงหาคม2555ค่ะค่ะเชิญคณะกรรมการเข้าประจำที่ค่ะท่านสมาชิกคะวันนี้สภามีร่างพรบทั้งสิ้น5ร่างนะคะขอความร่วมมือท่านสมาชิกอยู่ร่วมกันนะคะเพื่อลงมติทั้ง5ร่างค่ะและโดยที่ประธานคณะกรรมการการคมนาคมได้มีหนังสือขออนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อมูลประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจำนวน4คนคือ1นายยงสิทธิ์โลดศรีกุลผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย2นางกฤติยาสมิตนันรองผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย3นายปานเทพศรีสวัยผู้อำนวยการฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดินในการนี้นึงขออนุญาตนะคะให้เข้าร่วมพิจารณาค่ะขอเชิญประธานคณะกรรมการแถลงค่ะเชิญค่ะขอเชิญท่านกรรมการการคมนาคมครับเชิญครับกับเรียนท่านประธานวุฒิสภาตามที่ที่ประชุมวุฒิสภาครั้งที่24สมัยสามัญนิติบัญญัติวันจันทร์ที่11มิถุนายน2555ได้ลงมติรับร่างพระราชบัญญัติกำหนดภาระในอสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชนโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคลในท้องที่เขตห้วยขวางเขตวัฒนาเขตสาทรกรุงเทพมหานครพ.ศ.คณะรัฐมนตรีและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้เสนอซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วไว้พิจารณาและมีมติส่งให้คณะกรรมการการคมนาคมพิจารณากำหนดการไปยติภายใน7วันร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการเงินวุฒิสภาต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน30วันกำหนดวันดังกล่าวให้หมายถึงวันในสมัยประชุมโดยวุฒิสภาได้รับเมื่อวันจันทร์ที่21พฤษภาคม2555ซึ่งเมื่อนับถึงวันที่ประชุมได้ลงมติรับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไว้พิจารณาในวันจันทร์ที่11มิถุนายน2555วุฒิสภาใช้เวลาพิจารณาไป22วันเหลือเวลาพิจารณาอีก8วันดังนั้นในการประชุมวุฒิสภาครั้งดังกล่าวที่ประชุมได้มีมติให้งดใช้ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภาพ.ศ. 2551ข้อ152บางส่วนเป็นการชั่วคราวเฉพาะกรณีและมีมติให้ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวออกเป็นกรณีพิเศษอีก30วันตามความในมาตรา146ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550นั้นบัดนี้คณะกรรมการได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเสร็จแล้วดังมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานของคณะกรรมการที่ได้นำเรียนเสมอเสนอสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านแล้วครับขอบคุณมากครับท่านสมาชิกคะในวันนี้เป็นการพิจารณาในเวลาที่2
ึ่งข้อบังคับข้อ146กำหนดว่าในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติในวาระที่2ให้เริ่มต้นด้วยชื่อร่างคำปรารภและพิจารณาเรียงลำดับมาตราไปจนจบร่างและโดยที่ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้คณะกรรมการการคมนาคมไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัตินะคะดังนั้นสมาชิกวุฒิสภาจึงไม่สามารถอภิปรายได้นะคะขอเชิญเลขาธิการวุฒิสภาดำเนินการค่ะร่างพระราชบัญญัติกำหนดภาระในอสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชนโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมราชมงคลในท้องที่เขตห้วยขวางเขตวัฒนาและเขตสาทรกรุงเทพมหานครพ.ศ.ชื่อร่างพระราชบัญญัติไม่มีการแก้ไขคำปรารภไม่มีการแก้ไขมาตรา1ถึงมาตรา5ไม่มีการแก้ไขบัญชีรายชื่อเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินและลักษณะของภาระที่ต้องตกอยู่ภายใต้ภาระในอสังหาริมทรัพย์ท้ายพระราชบัญญัติกำหนดภาระในอสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชนโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมราชมงคลในท้องที่เขตห้วยขวางเขตวัฒนาและเขตสาทรกรุงเทพมหานครพ.ศ.ไม่มีการแก้ไขแผนที่ท้ายพระราชบัญญัติกำหนดภาระในอสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชนโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมราชมงคลในท้องที่เขตห้วยขวางเขตวัฒนาและเขตสาทรกรุงเทพมหานครพ.ศ.ไม่มีการแก้ไขแผนผังแสดงแนวเขตที่ดินที่ต้องตกอยู่ภายใต้ภาระในอสังหาริมทรัพย์ท้ายพระราชบัญญัติกำหนดภาระในอสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชนโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมราชมงคลในท้องที่เขตห้วยขวางเขตวัฒนาและเขตสาทรกรุงเทพมหานครพ.ศ.ไม่มีการแก้ไขค่ะท่านสมาชิกคะเมื่อที่ประชุมได้พิจารณาเรียงตามมาตราจบแล้วต่อไปจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาทั้งร่างเป็นการสรุปอีกครั้งหนึ่งค่ะซึ่งสมาชิกอาจขอแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำได้แต่จะขอแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อความใดไม่ได้นอกจากเห็นว่าเนื้อความนั้นยังขัดแย้งกันอยู่นะคะจะมีสมาชิกท่านใดประสงค์จะขอแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำในร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้หรือไม่คะถ้าไม่มีถือว่าจบการพิจารณาในวาระที่2นะคะต่อไปจะเป็นการขอมติในวาระที่3ค่ะก่อนที่จะลงมติเรียนขออนุญาตตรวจสอบองค์ประชุมก่อนนะคะเชิญท่านสมาชิกที่อยู่นอกห้องประชุมเข้าห้องประชุมเพื่อลงมติค่ะสมาชิกคะเมื่อเข้าห้องประชุมแล้วกรุณาเสียบบัตรที่ช่องแสดงตนและกดที่ช่องที่ปุ่มแสดงตนด้วยค่ะสมาชิกคะขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในห้องประชุมทั้งสิ้น79ท่านค่ะครบองค์ประชุมคะโดยที่ร่างพรบฉบับนี้ไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมนั้นจะขออนุญาตขอมติจากที่ประชุมว่าจ
จะเห็นชอบด้วยหรือไม่เห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎรคะจำนวนผู้เข้าประชุม85ท่านนะคะค่ะสมาชิกท่านใดที่เห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎรกรุณากดปุ่มเห็นด้วยท่านผู้ใดที่ไม่เห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎรกดปุ่มไม่เห็นด้วยค่ะเชิญลงคะแนนค่ะสมาชิกลงคะแนนแล้วนะคะส่งผลด้วยค่ะค่ะจำนวนผู้เข้าประชุม99ท่านนะคะเห็นด้วย96ไม่เห็นด้วย1งดออกเสียง1ไม่ลงคะแนน1นะคะเป็นอันว่าที่ประชุมลงมติเห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎรค่ะเป็นอันจบการพิจารณาเรื่องด่วนที่2ค่ะค่ะท่านกฤษณาเชิญค่ะโทษค่ะเห็นด้วยค่ะท่านกฤษณาเห็นด้วยค่ะเพิ่ม1นะคะค่ะค่ะท่านประสงค์นุรักษ์ค่ะเชิญค่ะผมประสงค์นุรักษ์เห็นด้วยครับครับเพิ่มอีก1นะคะท่านประดิษฐ์ค่ะเชิญค่ะท่านประดิษฐ์อีกหนึ่งท่านนะคะเห็นด้วยค่ะท่านพรพันธ์ค่ะผมวันชัยฮะเห็นด้วยวันชัยเห็นด้วยนะคะพรพันธ์เห็นด้วยค่ะท่านประธานที่เคารพกับผมมหันต์นพเดชวิทักษ์เห็นด้วยครับค่ะเชิญค่ะเห็นด้วยนะคะพิไลพันธ์สมัชชิริค่ะเห็นด้วยค่ะเห็นด้วยค่ะท่านพิไลพันธ์ท่านเจตค่ะเชิญค่ะผมเจตศิลธารานนท์เห็นด้วยครับเห็นด้วยทั้งสิ้น104ท่านนะคะค่ะเป็นอนุมัติที่ประชุมลงมติเห็นด้วยเห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎรนะคะเป็นอันจบการพิจารณาเรื่องด่วนที่2ค่ะต่อไปเป็นเรื่องด่วนที่3ร่างพระราชบัญญัติสถาบันการพระราชศึกษาฉบับที่พ.ศ.ค่ะขอบคุณกรรมธิการคมนาคมนะคะขอบคุณผู้เข้าชี้แจงค่ะขอบคุณค่ะเรื่องด่วนที่3ร่างพระราชบัญญัติสถาบันการพระราชศึกษาฉบับที่พ.ศ.ซึ่งกรรมธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วตามที่ที่ประชุมวุฒิสภาได้ลงมติในเวลาที่1รับร่างพระราชบัญญัติสถาบันการพระศึกษาฉบับที่พ.ศ.ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วไว้พิจารณาและมีมติตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้บัดนี้คณะกรรมการได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เสร็จแล้วนะคะและได้นำเสนอรายงานต่อประธานวุฒิสภาตามข้อบังคับข้อ143รายละเอียดปรากฏตามเอกสารรายงานที่จัดไว้ให้ท่านสมาชิกค่ะท่านสมาชิกคะร่างพรบฉบับนี้จะครบกำหนดการพิจารณาในวันที่31สิงหาคม2555ขอเชิญคณะกรรมการวิสามัญประจำที่ค่ะขอเชิญผู้ชี้แจงเข้าประจำที่และขอเชิญประธานคณะกรรมการแถลงค่ะThank you.
ินค่ะกราบเรียนประธานวุฒิสภาด้วยดิฉันนางนฤมลศิริวัฒน์ประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษาฉบับที่พ.ศ.วุฒิสภาตามที่ประชุมวุฒิสภาครั้งที่24สมัยสถาบันนิติบัญญัติวันจันทร์ที่11มิถุนายน2555ได้ลงมติรับร่างพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษาฉบับที่พ.ศ.คณะรัฐมนตรีและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้เสนอซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบไว้แล้วพิจารณาและแต่งตั้งกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณากำหนดการแปรยติภายใน7วันและในการประชุมวุฒิสภาครั้งดังกล่าวมีการประชุมที่ประชุมได้มีมติให้งดใช้ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภาพ.ศ. 2551ข้อ152บางส่วนเป็นการชั่วคราวเฉพาะกรณีและมีมติให้ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติออกไปเป็นกรณีพิเศษอีก30วันตามความในมาตรา146ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550นั้นบัดนี้คณะกรรมการได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้วเสร็จปรากฏผลดังนี้ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีจำนวน26มาตราคณะกรรมการมีการแก้ไขจำนวน3มาตราคือ1มาตรา7แก้ไขมาตรา16มาตรา9แก้ไขมาตรา19และมาตรา20แก้ไขมาตรา42กรรมาธิการขอสงวนความเห็นจำนวน1ท่านสมาชิกวุฒิสภาขอสงวนคำแปรยติจำนวน13ท่านรายละเอียดปรากฏตามรายงานของคณะกรรมการได้นำเสนอสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านแล้วขอขอบพระคุณค่ะท่านสมาชิกคะในวันนี้จะเป็นการพิจารณาในวาระที่2ซึ่งข้อบังคับข้อ146กำหนดว่าในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติในวาระที่2ให้เริ่มต้นด้วยชื่อร่างคำปรารภและพิจารณาเรียงลำดับมาตราไปจนจบร่างและโดยที่ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้คณะกรรมการได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมและมีสมาชิกสงวนคำแปรยติดังนั้นสมาชิกทุกท่านสามารถอภิปรายในมาตราที่คณะกรรมการมีการแก้ไขเพิ่มเติมได้เฉพาะถ้อยคำหรือข้อความที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมส่วนในมาตราใดที่คณะกรรมการไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมแต่มีสมาชิกขอสงวนคำแปรยติสมาชิกที่ขอสงวนคำแปรยติเท่านั้นจึงจะมีสิทธิอภิปรายนะคะขอเชิญเลขาธิการวุฒิสภาดำเนินการต่อค่ะร่างพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษาฉบับที่พ.ศ.ชื่อร่างพระราชบัญญัติไม่มีการแก้ไขคำปรารภไม่มีการแก้ไขมาตรา1ถึงมาตรา4ไม่มีการแก้ไขมาตรา5ไม่มีการแก้ไขมีกรรมาธิการสงวนความเห็นและมีผู้สงวนคำแปรยติค่ะมาตรา5ให้ยกเลิกความในมาตรา5แห่งพระราชบัญญัติสถาบันการพระราชศึกษาพ.ศ. 2548นะคะกรรมาธิการไม่มีการแก้ไขมีท่านสมาชิกขอสงวนคำแปรยติ2ท่านคือท่านฉลินหานสืบสายและท่านกอบกุลพันเจริญวรกุลค่ะเชิญท่านฉลินค่ะเชิญท่านฉลินท่านกอบกุลค่ะค่ะเชิญท่านกอบกุลค่ะเรียนท่านประธานที่เคารพแนนรองศาสตราจารย์กอบกุลพันเจริญวรกุลนะคะขออภัยที่ช้าไปนิดหนึ่งในมาตรา5นะคะ
เน้นได้แปรยติไว้เพื่อขอให้ตัดข้อความในช่วงท้ายที่บอกว่าเว้นแต่พระราชบัญญัตินี้บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นซึ่งเน้นก็มีความเห็นว่าถ้าพระราชบัญญัตินี้จะบัญญัติอะไรที่เป็นอย่างอื่นนอกเหนือจากกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก็น่าจะได้บัญญัติไว้เลยนะคะนั่นคือเหตุผลที่ได้ขอแปรยติไว้แต่ถ้าหากว่าเกรงว่าจะไม่ครอบคลุมในการที่จะใส่ข้อความนี้ไว้เนี่ยก็รับได้นะคะเฉพาะมาตรานี้ค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะท่านชลินไม่ประสงค์จะอภิปรายนะคะค่ะค่ะเชิญกรรมธิการค่ะครับครับเรียนท่านประธานและท่านคณะกรรมการวุฒิสมาชิกที่เคารพทุกท่านครับผมครับสำหรับมาตรา5นะครับซึ่งประเด็นก็คือให้สภาสถาบันมีอำนาจในการบริหารงานบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฉะนั้นมาตรา5ให้แก้ไขนะครับให้แก้ไขมาตรา5แล้วก็มีการเสนอประยะติบอกว่าเว้นแต่พระราชบัญญัตินี้บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นผมขออนุญาตกราบเรียนว่าอย่างนี้ครับว่าสถาบันการรักษานั้นได้จัดการศึกษาแบ่งออกเป็น2ระดับด้วยกันระดับ1คือจัดการศึกษาในระดับโรงเรียนกีฬาคือการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและประเด็นที่2การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉะนั้นการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนกีฬาตามพระราชบัญญัติครูและบุคลากรทางการศึกษานั้นโรงเรียนกีฬานะครับใช้ระเบียบบริหารงานบุคคลว่าโดยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำหรับในอุดมศึกษาซึ่งเป็นภารกิจหนึ่งนั้นนะครับได้บัญญัติไว้ว่านะครับจะต้องจัดการศึกษาตามนะระเบียบการบริหารงานว่าด้วยการจัดการศึกษางานบริหารงานบุคคลทางด้านนะอุดมศึกษานะครับฉะนั้นตรงนี้เองก็เป็นภารกิจหน้าที่หนึ่งดูจากเหตุผลมาตรานี้โยงอำนาจตามมาตรา9แก้ไขตามมาตรา19เกี่ยวกับเรื่องการแต่งตั้งแล้วก็การถอดถอนในตำแหน่งต่างๆเช่นตำแหน่งรองอธิการบดีตำแหน่งรองอธิการบดีวิทยาเขตคณะบดีผู้อำนวยการสำนักนะรวมทั้งผู้อำนวยการศูนย์หัวหน้าส่วนราชการอื่นๆที่มีฐานะเทียบเท่าคณะและยังรวมไปถึงตำแหน่งนะทางวิชาการซึ่งเป็นตำแหน่งรองศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์พิเศษผู้ช่วยศาสตราจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษด้วยฉะนั้นจะให้ผู้ดำรงตำแหน่งพ้นจากตำแหน่งเป็นอำนาจในการถอดถอนก็ดีนะครับตรงนี้เองเป็นเรื่องประเด็นหลักสำคัญจะนอกจากที่มีบัญญัติไว้ในพระบัญญัติระเบียบราชการครูดังกล่าวแล้วเนี่ยนะการจัดการศึกษาอุดมศึกษาเนี่ยยังจะต้องอาศัยการบริหารราชการโดยเฉพาะงานบุคคลเนี่ยตามโครงสร้างในมิติอุดมศึกษาด้วยฉะนั้นตรงนี้เองจึงได้มีการบัญญัติคำว่าเว้นแต่พระบัญญัตินะฉบับนี้บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นอันนี้ก็เป็นเรื่องถ้าหากตัดออกนะครับถ้าหากตัดออกจะทำให้มาตรา9แก้ไขมาตรา19ใช้บังคับในการแต่งตั้งถอดถอนรองอธิการบดีหรือตำแหน่งดังกล่าวที่ผมกราบเรียนมาเนี่ยไม่ได้เลยฉะนั้นตรงนี้เองจึงมีความนะจำเป็นที่จะต้องคงไว้หรือไม่ควรตัดคำว่าเว้นแต่พระราชบัญญัติฉบับนี้นะครับบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นอันนี้ก็ได้เหตุผลที่ผมได้กราบเรียนไว้ตั้งแต่ข้างต้นครับกราบขอบพระคุณครับค่ะท่านสมาชิกคะมาตรา5นะคะกรรมธิการไม่มีการแก้ไขท่านกอบกุลขอแก้ไขความในมาตรา5ขอตอนท้ายโดยให้ตัดข้อความว่าเว้นแต่พระราชบัญญัตินี้บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นค่ะท่านกอบกุลคะค่ะท่านไม่ติดใจนะคะค่ะไม่ติดใจค่ะขอบคุณท่านไม่ติดใจค่ะผ่านนะคะค่ะท่านกอบกุลไม่ติดใจนะคะ
ต่อไปเป็นมาตราเชิญท่านเลขาต่อเลยค่ะมาตรา6ไม่มีการแก้ไขมีผู้เสนอคำแปรยติไม่มีมาตรา5ทับ1ที่ท่านวิชาญโทษมาตรา5ทับ1มีกรรมาธิการสงวนความเห็นมาตรา5ทับ1ร่างเดิมไม่มีนะคะท่านกรรมาธิการไม่มีการแก้ไขแต่มีกรรมาธิการท่านวิชาญศิริชัยเอกวัฒน์ขอเพิ่มข้อความเป็นมาตรา5ทับ1ค่ะเชิญท่านวิชาญค่ะกับเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมนายวิชาญศิริชัยเอกวัฒน์สมาชิกวุฒิสภาขออนุญาตนำเสนอในประเด็นที่ได้ขอสงวนความเห็นเพิ่มเติมนะครับในเสนอเป็นมาตรา5ทับ1ที่ได้สงวนความเห็นไว้เนี่ยนะครับแล้วก็ได้ไปยติเป็นเพิ่มเติมเป็นมาตรา5ทับ1ก็คือว่าให้ยกเลิกความในมาตรา6แห่งพระราชบัญญัติสถาบันการพัฒนาศึกษาพ.ศ. 2548และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทนก็คือมาตรา6ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามปฏิบัตินี้และมีอำนาจออกกฎกระทรวงและประกาศเพื่อปฏิบัติการตามปฏิบัตินี้ในวรรค2นะกฎกระทรวงและประกาศนั้นเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ท่านประธานที่เคารพครับสาเหตุที่ได้ใบยติเพิ่มเติมข้อความนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับด้วยความเห็นที่ว่าสถาบันการศึกษานี้เนี่ยเป็นสถาบันการศึกษานะครับการที่ได้เสนอร่างบัญญัติฉบับนี้เพิ่มเติมเข้ามาเพื่อจะขอยกระดับนะจากการที่ได้สอนระดับในระดับต่ำกว่าปริญญาตรีต่ำกว่าบัณฑิตศึกษาเนี่ยนะครับคือถึงปริญญาตรีนะเป็นการเพิ่มเข้าไปเป็นมีระดับปริญญาโทและปริญญาเอกเพิ่มขึ้นคือในหลักการแล้วนะถ้าเรามองย้อนกลับไปเนี่ยนะครับในพระราชบัญญัติการศึกษาในพระราชบัญญัติปฏิรูปการระบบราชการเมื่อปี2545นะครับทางรัฐบาลเนี่ยได้เสนอความเห็นในการที่จะรวมนะครับการศึกษาของไทยเนี่ยให้เป็นเอกภาพคือมีหน่วยงานกำกับดูแลเนี่ยเพียงหน่วยงานเดียวคือกระทรวงศึกษาธิการนะในสมัยนั้นได้ยุบรวมทบวงไหมไลนะครับซึ่งดูแลเรื่องการรวมศึกษาการสอนระดับปริญญาตรีทั้งหมดเนี่ยมาไว้ในกระทรวงศึกษาธิการนะเมื่อรวมแล้วนะครับก็เพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพก็มีทั้งหมด5แท่งขึ้นมานะแล้วอุดมศึกษาก็เป็น1ใน5วันนี้เนี่ยนะครับรัฐบาลนี้ได้ทิ้งหลักการเดิมก็คือว่านะเอาสถาบันการศึกษานะครับพยายามที่จะให้อยู่ในกระทรวงทบวงกรมอื่นนะอย่างเช่นกรณีของสถาบันการศึกษาอันนี้เนี่ยนะครับคือตอนนั้นบังเอิญมันติดกรมพัฒนาศึกษาเนี่ยนะติดอยู่ในกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็เลยติดไปด้วยในสถาบันการศึกษาตรงนั้นนะแต่คราวนี้เนี่ยเมื่อจะยกระดับนะครับคือต้องเข้าใจว่าการศึกษาในระดับสูงกว่าปริญญานั้นเนี่ยนะครับเป็นการศึกษาเฉพาะทางนะควรจะอยู่ภายใต้นโยบายที่เป็นเอกภาพทางด้านการศึกษาอยู่ในจุดเดียวกันอยู่ในที่เดียวกันนะแต่รัฐบาลเนี่ยไม่ได้ใส่ใจนะครับที่กลับเรียนว่าไม่ได้ใส่ใจเพราะว่าในวันที่ท่านรัฐมนตรีเป็นผู้มาชี้แจงร่างบัญญัติฉบับนี้ในวาระที่1กับวุฒิสภาของเรานะท่านรัฐมนตรีก็ไม่ตอบไม่สามารถตอบได้นะว่ารัฐบาลนี้มีเหตุผลมีเหตุผลประการใดที่จะให้นะครับการศึกษาของชาติเนี่ยแตกแขนงออกไปอยู่ในกำกับดูแลของกระทรวงอื่นๆที่นอกจากกระทรวงศึกษานอกจากนี้แล้วในระหว่างการประชุมกรรมาธิการนะครับผมก็ได้เสนอให้ท่านประธานกรรมาธิการได้มีหนังสือไปถึงถามถึงท่านนายกรัฐมนตรีในเชิงนโยบายว่าท่านมีความเห็นประการใดนะท่านก็ไม่ตอบนะอันนี้แสดงให้เห็นว่าสิ่งที่รัฐบาลได้ทำเนี่ยรัฐบาลได้ดูแลเนี่ยรัฐบาลไม่ได้ใส่ใจเลยในสิ่งที่เป็นความเห็นในเชิงนโยบายว่าการจัดการศึกษานะครับควรจะเป็นเอกภาพอย่างไรนะแล้ววันนี้มีการเสนอเข้ามานะครับเป็นเรื่องของปล่อยให้เป็นเรื่องของแต่ละกระทรวงว่าใครอยากจะเสนอกฎหมายอะไรก็เสนอเข้ามานะครับโดยไม่ได้มองว่านะครับการจัดการศึกษาในสถาบันการศึกษานี้ได้เปลี่ยนแปลงนะครับจากการศึกษาปกติไปเป็นการศึกษาในระดับอุดมศึกษาอย่างเต็มรูปแบบ
นะครับเพราะว่าการดำเนินการเป็นเต็มรูปแบบตรงนี้เนี่ยนะครับควรที่จะนายอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานการอุดมศึกษาที่ดูแลการอุดมศึกษาทั้งระบบไม่ว่าจะเป็นหมายเลขในประเภทใดก็ตามนะสิ่งที่เรากังวลก็คือว่าถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปนะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็อาจจะบอกว่าขอหมายเลขเกษตรศาสตร์นะครับย้ายสังกัดมาอยู่กระทรวงเกษตรเพราะว่านะเป็นการสอนให้เกษตรกรนะครับอบรมการศึกษาจ่ายการศึกษาให้เกษตรกรฉะนั้นควรจะอยู่กระทรวงเกษตรนะกระทรวงสาธารณสุขก็บอกว่าอย่างนั้นแพทย์พยาบาลนะครับขอมาอยู่กระทรวงสาธารณสุขบ้างนะถ้าเป็นอย่างนี้แล้วแถมว่ากระทรวงศึกษานะครับสาเหตุที่ท่านปรับโครงสร้างของระบบราชการนะเมื่อปี45นะครับท่านไม่ได้ใส่ใจเลยว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะทำให้ความเป็นเอกภาพนั้นหดหายไปฉะนั้นจึงได้เสนอนะครับในมาตรานี้เพิ่มเติมขึ้นมาเพื่อจะให้นะในการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติสถาบันการพัฒนาฉบับเดิมเนี่ยเมื่อปี48นะครับให้เกิดให้กลับมาเข้าทิศเข้าทางของการจัดการศึกษานะอยู่ให้อยู่ภายใต้ของการดูแลกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการนะขออนุญาตกล่าวอ้างไปถึงมาตรา26ที่มีหลายท่านนะครับที่จะขอได้มีการแปรยติเพื่อที่จะให้ร่างบัญญัติฉบับแก้ไขเพิ่มเติมนี้เนี่ยนะได้อยู่ในการรักษาการหรือกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาก็ดีหรือจะขอให้มีการกำกับดูแลร่วมระหว่างรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาและกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาผมอยากจะกราบเรียนนะฮะทั้งหลายท่านสุริยาปัญจอท่านเจริญภักดีวณิชพลอากาศตรีเฉลิมชัยเครืองามคุณหมอเจตศิริธนานนท์คุณจรินท่านจรินหันสืบสายท่านอาจารย์รองศาสตราจารย์กอบกุลพันเจริญวรกุลและท่านพิญโยสายนุ้ยนะฮะรวมทั้งท่านพิชัยและพลตรีโทพิชัยสุนทรจัตตบูรณ์และท่านสุมนสุตตะวิริยวัฒน์ที่ท่านแปลในมาตรา26ไว้ทั้งหมดเนี่ยนะครับทั้งที่จะให้ไปอยู่กระทรวงศึกษาเพียงหน่วยงานเดียวหรือว่ากระทรวงศึกษาแล้วก็ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานั้นเนี่ยถ้าท่านไม่สนับสนุนผมในมาตรานี้ใน 5/1 นะครับท่านจะแปรยติในมาตรา26ไม่ได้เลยเพราะว่า26เนี่ยนะครับท่านเป็นการแปรยติเฉพาะนะในร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมซึ่งจะมีไม่มีผลทำให้มีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ร่างพระราชบัญญัติเดิมนะฉะนั้นจึงขอความกรุณาท่านสมาชิกวุฒิสภาได้พิจารณานะครับว่าในมาตรา5นี่เป็นความสำคัญเป็นเรื่องของหลักการเรื่องการจัดการศึกษาหลักการในการบริหารราชการแผ่นดินที่